ฮะไม่มีใครทนได้หรอกอำนาจอะไรหลายๆอย่างมีหมดอ่ะแต่คนที่ทนได้อยู่ในตัวเนี้ยนะทำไมมีใจไม่มีความโอ้โหนะเหมือนกับลูกปู่หรือลูกปู่หรืออะไรผมชอบเนี่ยลูกปู่อะไรที่ในหลวงนิมนต์เข้าไปฉันข้าวในวังผู้เฒ่าคุยกันนะอยากชวนกันเราจะได้ฉันข้าวในวังอาหารในวังมันเป็นอย่างเงี้ยพบกันคุยกันอยู่ดีใจจะได้ไปชิมรสพอไปฉันจริงๆเขาก็มีซุปหน่อไม้ในวังก็บอกพระพิสารมาต้องหาอาหารที่ฉันกันลุกไปเท่าคุยกันโอ้โหกลับมากินซุปดอกไม้เหมือนเดิมเพราะว่าในวังก็อยากให้ท่านฉันแบบว่าอาหารที่ท่านคุ้นเคยว่างั้นพวกที่จะมาก็จะได้ฉันอาหารชาวมันคิดคนละเส้นเลยนั่นแหละผมไปอยู่สวีเดนต้มเหนียวส้มตำนิดทุกวันไม่ใช่เราก็นึกว่าไว้สามวันเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยนะประเทศเราเป็นประเทศที่เก่งไม่ใช่ชาตินิยมนะสำหรับรูปแบบมองทุกอย่างทุกมิติเลยแหละคนไทยเราไม่เป็นรองเหมือนที่อเมริกามาสัมภาษณ์ผมจ่ายตัวนั้นดีผมก็เก็บผัดเก็บเลยใช่มาสัมภาษณ์คือผมสัมภาษณ์มาทั่วโลกแล้วประเทศไทยเขาเลือกผมจ๋าไม่มีเยอะมากแล้วก็เขาได้คำตอบที่จบมันบอกมันจะเลือกสัมภาษณ์คนอื่นต่อไปไปมาทั่วโลกแล้วไปมาทั่วโลกจบที่นี่บอกว่าไม่มีคำตอบพอแล้วบอกว่าไม่คือมันไปไม่เป็นเลยมันคิดว่ามันเก่งไปที่ไหนมันไม่มีคำตอบที่เขาต้องการมาเจอหลวงตานี่จบในคำตอบใช่ไม่ต้องไปหาที่ไหนก็เลยบอกผมแต่วันนี้จุดจบไปผมจะไม่สัมภาษณ์ใครแล้วในโลกคือหยุดเลยอย่างเงี้ยคือบางครั้งบางทีเรามองในมิติของเขาแต่เขาไม่เคยมองมิติของธรรมชาติจริงๆนะถ้าเราเป็นมองไปเหมือนม้าลำปางเนี่ยม้าลำปางเลยไหมเขาปิดเลยวิ่งเลยมันไม่ได้มองเลยอเมริกาคิดว่ามันเก่งไงเขามองมิติว่าเอ้าเขามันเก่งจริงมันพัฒนาจริงจริงไหมแล้วคนพวกมันฆ่าตัวตายติดอันดับหนึ่งของโลกฮะจริงไหมประเทศยากจนเขาก็ไม่อยากตายอ่ะแต่พวกมึงก็มาอยากตายอย่างเราถามฮะมันพัฒนาตรงไหนอย่างเงี้ยพัฒนาอะไรกันแน่ด้านสิ่งแวดล้อมที่เขามาถามเขาก็ว่าเออส่วนมากเราจะทำลายสิ่งแวดล้อมไปเลยแล้วมึงไปเจาะทำระเบิดนิวเคลียร์ล่ะลูกเดียวว่าสิ่งแวดล้อมเหลือไหมเราถามกลับไปเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยที่โลกยังไม่แตกไม่สลายง่ายๆเพราะศาสนาพุทธคำสอนของศาสนาพุทธนี่แหละเรื่องคำสอนเรื่องฌานเนี่ยมันไปล้างความโลภในใจมนุษย์เชื่อไหมโลกจะพังงานเพราะความโลภของมนุษย์เองเห็นไหมถ้าไม่มีศาสนาตัวนี้เป็นเบรกไว้ลองดูสิโลภมากๆเทวดาไม่ได้มาสร้างนิวเคลียร์ไม่ได้สร้างอาวุธยิงกันนั่นมันจะมนุษย์นี่แหละจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือใจมนุษย์จริงไหมถ้ามนุษย์มีความโลภไม่มีความยั้งคิดไม่มีอะไรก็จะทำลายแม้กระทั่งตัวของมนุษย์เองนะศาสนาพุทธก็เลยมีตัวนี้ฉลองเห็นไหมนี่คือข้อได้เปรียบของศาสนาพุทธที่หลวงตาพูดกับพวกพลังไปนะเพราะฉะนั้นจะยังไงก็ตามถ้าไม่มีคำสอนอันประเสริฐเนี่ยที่ให้พวกเราทำลายความเห็นแก่ตัวเห็นไหมมีน้ำใจช่วยเหลือกันเห็นไหมมันจะเป็นยังไงจะอยู่กันยังไงล่ะจริงไหมต่างคนก็เห็นแต่พุ่งไปจากเป้าอะไรที่เป็นประโยชน์จริงไหมบางคนก็มีมากมายมันจะมีไปต่อว่าอะไรก็ต้องตาว่านะยังเอามาให้หมดนะทั้งหมดไม่เหลือแล้วครับอยู่ที่เขาแล้วอยู่ที่เขาลูกตาเนี่ยลูกตาเนี่ยตอนนี้กำลังขายที่อยู่นี่เลยขายที่มาสร้างวัดเลยเนี่ยเริ่มละเดี๋ยวดูถ้ามีโอกาสตรงนั้นได้ช่วยได้ดี
คือเราทำงานร่วมกันเราเป็นกัลยาณมิตรที่จะขับเคลื่อนเนาะนั่งนั่งบนเก้าอี้นะเดี๋ยวเกิดนั่งนานๆแล้วลูกลูกร้องแย่แล้วหงุดหงิดมาเจ้าอาวาสต้องนั่งผู้สูงมันเป็นไรครับคิดว่าเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ไงนะเราทำงานอ่ะเราจะขับเคลื่อนเดินมาด้วยกันทุกองค์กรครับนะฮะชาติศาสนาเราต้องเข้าถึงใจกันเราจะมาแบ่งมาแยกกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ว่าศาสนาไม่ว่าภาคที่กายไหนก็ตามเราตาลูกตากับมองว่าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามทุกศาสนานะพระพุทธเจ้าก็อยู่กับนิกายต่างๆเขาไม่เห็นตำหนิกันนะไม่อยู่นะกันได้จริงไหมท่านนี้เคยเป็นว่าศาสนาโน้นศาสนานี้เลยมีแต่ภาพโง่ๆมาพูดอย่างนี้ที่ไปตำหนิคนอื่นแล้วไม่ดูตัวเองนะจริงไหมเราต้องทำความสะอาดบ้านเราไม่ใช่ไปทำความสะอาดบ้านก็ตีบ้านตัวเองจริงไหมเพราะฉะนั้นประชากรเราเป็นคนของร่างจักรนะอยู่ใต้นะกฎหมายเดียวกันเราต้องสร้างสรรค์ร่วมกันทุกองค์กรไม่ว่าทหารตำรวจประชาชนจริงไหมครับลมตาเหลือชีวิตที่เหลืออยู่ที่ลมหายใจที่เหลือลมตาขอมอบลมหายใจนี้ให้คนให้คนมีชีวิตเพื่อคนที่เหลืออยู่มอบให้เลยกล้าพูดเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็คงจะไม่มีแผ่นยึดไม่เหมือนกันก็คงมีที่เหมือนกันหมดแหละมันไม่มีอะไรที่จะทำให้ตัวเองแล้วใช่เพราะว่ารู้ตามหมดประโยชน์แล้วนะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองใช่แต่ยังมีประโยชน์ให้คนอื่นไม่รู้อยู่ได้ทำไมครับกูไม่น่าไปบวชเลยไม่น่าให้กูผัดปฏิบัติธรรมเลยปฏิบัติไปแล้วสึกไม่ได้เสียผลประโยชน์เยอะใช่ลูกเมียกูต้องแปดเก้าคนเนี่ยเชื่อได้ไหมเดี๋ยวได้ไม่ต้องมีคนไปแย่งจริงไหมแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดนี่คือธรรมะอันสุดยอดสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมทำให้ผมอยู่ได้ในพระเหลืองเนี่ยผมพอใจถ้าผมยังมีกามราคะอยู่ผมไม่อยู่ผมสึกตั้งแต่นั่นแหละเพราะเมียผมก็อยากให้สึกนี่คือสิ่งที่ผมพอใจในการบวชถ้าผมทำลายราคะตัวนี้ได้แล้วสบายใจได้เลยผมทุกข์กับมันมาเยอะเกินนะผมทุกข์กับอารมณ์ตัวนี้มากนะไม่ได้หลับไม่นอนเพราะมันขับรถวิ่งหาที่ลงไอ้เงินมาเท่าไหร่ทุกข์ไปเลยอะไรนั่นหนาเนี่ยผมก็เลยโมโหตัวเองไงบางทีขับรถจากเชียงใหม่มาสิงห์บุรีก็มานอนกับผู้หญิงคนอะไรของกูวะเนี่ยนะมันน่าเบื่อหน่ายตัวเองมากแต่ตอนนี้พอทำลายตัวนี้ได้แล้วยิ้มเลยนะผมพอใจอยู่แค่นี้ในการบวชผมว่าเครื่องแบบตัวเองได้มากใช่ใช่ถ้าผมไม่บวชเนี่ยอะไรของท่านผมไม่อยู่คือพอเดินเข้ามาปุ๊บพอเปลี่ยนโกนผมไอ้เหลืองนี่รู้เลยว่าอันนี้คือไม่ได้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 แล้วมันโดนบังคับด้วยตัวนี้เลยใช่ไหมพอปุ๊บมันก็เลยทำบีบให้เราคิดไม่คิดเลยพอเราเข้าใจปุ๊บก็ไม่คิดผมก็จบที่ตรงนี้เพราะว่ามันโดนตัวเนี้ยรู้เลยมันรู้เลยเรารู้ทำใจมาตั้งแต่เดินเข้าแล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ปกป้องทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านแน่เลยแต่ไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนใครทุกอย่างจะโดนตัวนี้คุมว่าถ้าเกิดออกแบบนี้ไปไม่แน่ไม่ใช่ไม่แน่แน่ไม่แน่มันไม่มีกรอบผมก็กรอบนี่แหละไม่อยู่แต่ผมเนี่ยสึกไม่ได้เลยสึกไม่ได้เลยกล้าเลยถ้าสึกได้ผมสึกแล้วคือหมดเพราะอะไรครับหลวงตาที่สึกไม่ได้เพราะไม่รู้จะสึกไปทำอะไรสึกไปก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเอาไข่เยี่ยวแล้วล่ะคือมันไม่มีความรู้สึกนั้นอีกเลย
ขาดสะบั้นนะไม่มีคำว่าผู้ชายไม่มีคำว่าผู้ชายไม่มีมันไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ทำอะไรด้วยทุกวันนี้คิดว่าอยู่ยังไงยังไม่รู้จักว่าตัวเองอยู่แบบอยู่เพื่ออะไรยังไม่รู้เลยจะไปยังไงมายังไงยังไม่รู้เลยคือระลึกอะไรก็ไม่ได้แล้วว่าจะไปหน้ามาหลังก็เลยอยู่อย่างนี้แหละเพื่อมีประโยชน์กับคนแต่สำหรับตัวเองไม่รู้จักที่มาที่ไปแล้วล่ะไม่จากความตายก็ยังระลึกไม่ได้เลยมันจะหมดประโยชน์อะไรให้เราคนนะหลวงตาก็ยังสอนได้นะในเฟซเหมือนเดิมก็พูดไปอย่างนั้นแหละพูดให้คนด่ามาแต่ตอนนี้เขาเลิกด่าแล้วเหลืออยู่ 2% เนี่ยมั้งเมื่อก่อนเนี่ยสาธุอยู่ 2% 100% ด่า 58% เริ่มลดลงตอนนี้เหลืออยู่ 2% ที่ด่าทีนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าเป็นเรื่องของอคติมากกว่าไม่ใช่เรื่องของธรรมะเพราะเรื่องของธรรมะต้องยอมรับแล้วล่ะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสื่อมาสิ่งที่เราทำมาความประพฤติของเราการกระทำของเรามาอธิบายตอบสิ่งที่เขาข้องใจได้หมดถ้าสิ้นคิดเกิดขึ้นถึงตอนนี้แล้วชั่วโมงนี้แล้วเนาะหวังว่ามันเป็นวิธีใหม่ที่ศาสนาเราที่หันมาไม่แต่วัยรุ่นไม่แต่เด็กก็ฟังพระสิ้นคิดได้ไม่ใช่เฉพาะนักปฏิบัตินะตอนนี้ขนาดว่าบางคนไปวัดนะเรามีคนไปสัมภาษณ์นะมาวัดเนี่ยมาเพราะอะไรมาเพราะเสียงจดของตาทำไมลูกตาจดออกทีวีวันนั้นจดออกสื่อคนมันบ้าคนละเรื่องอันนี้เรื่องจริงนะแค่เสียงหลวงตาพูดแค่อากิยากับงามแล้วตอนนี้เมื่อก่อนนี่ขัดไปหมดเลยเห็นไหมนี่คือตัวตนของเราเขายอมรับเราได้เพราะเราไม่ต้องเสียแซงไม่ต้องมีมารยาคติตัวตนของเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเห็นไหมคนเขาจะเห็นพระแบบใหม่นะที่ไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่พระจริงๆด้วยไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้พระเขาไม่ได้เป็นคนก็เป็นไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรกันแน่แล้วแต่คนจะให้เป็นแล้วทหารจะให้หลวงตาเป็นอะไรเป็นหลวงตาอย่างนี้แหละน่าเห็นว่าเป็นหลวงตาแล้วจะให้หลวงตาเป็นอะไรล่ะเป็นอย่างที่หลวงตาเป็นอยู่นะครับไม่เป็นสิเนี่ยมันอยู่ที่คนมองว่าจะให้หลวงตาเป็นแต่ที่จริงหลวงตาไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นใครจะให้หลวงตาเป็นอะไรก็แต่งตั้งเอาเองเด้อวันนี้ได้มาเยี่ยมเนาะคงไม่บังเอิญเนาะต้องกราบหลวงตาแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านครับเป็นบุญของกองเรือดำน้ำครับก็หวังว่าบุญกุศลในครั้งนี้จะทำให้เรือดำน้ำมาเร็วขึ้นหลายๆเดือนเครื่องยนต์จะหายเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคครับแต่เรือดำน้ำมาที่หมดหลวงตามาด้วยนะครับหลวงได้เครื่องแต่ว่าอยู่ในความพยายามอยู่ต้องสัญญากันก่อนว่าจะไม่ให้หลวงตาลงเรือถ้ามาขออนุญาตครับหลวงตาลงได้ครับตอนที่มันลอยลำไม่ได้พาหลวงตาดำครับไม่ดำคือลอยอยู่ข้างบนเนี่ยลงได้ครับเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลวงตาอยากจะดำก็คือต้องออกไปข้างนอกไม่โอ้นี่หวังว่าจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเนาะเพราะใจเราไม่คล่อง
จครูบาอาจารย์ไม่คล่องแล้วเรือลำน้ำก็คงไม่คล่องแล้วล่ะเนาะสาธุอันนี้ถวายอ่ะขออนุญาตถวายเป็นสังฆทานให้ครับสาธุครับครับสาธุครับสาธุครับพรอันไหนก็สู้การกระทำไม่ได้หรอกเนาะถ้าทำดีมันต้องดีทำชั่วต้องชั่วนะนั่นคือพรมีทั้งพรมีทั้งชุมพรมีทั้งหมอพรเนาะที่นี่ยังไงก็มีพรอยู่แล้วจริงไหมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างอื่นไม่สำคัญหรอกสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างดีขอสาธุการกับทหารเรือทุกคนเนาะสาธุนะมีอะไรก็อยากให้ครูบาอาจารย์มาเยี่ยมมาแล้วก็ได้นะครับสาธุการหลวงตาหลวงตาขอความขอความอะไรประวัตินะครับปกติมิจะโยมภาวนาแต่หลวงตาขอภาวนาแต่ขออย่างเดียวจะให้กูลงเรือดำน้ำได้ไหมได้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 ครับผมแล้วแต่ให้คนอยู่บนบอกให้อาจารย์ตะวันครับครับแล้วแต่เพราะว่าหลวงตาไม่ค่อยชอบลงน้ำเรื่องลงแล้วนะครับกลัวปิงที่จริงครูบาอาจารย์ไม่มีใจคล่องอะไรเลยหลวงตามาครั้งนี้เป็นไงดีไหมมันเกินคาดคิดเลยครับผมมันเกินคาดหมายหมดเลยครับคาดเป็นคาดสั้นครับผมคาดเลยครับคาดหลุดเลยครับผมเป็นคาดครับเป็นคาดสั้นคาดไม่ถึงเนาะบางทีพระบ้าๆบอๆกับมีอิทธิพลต่อคนอยู่นะในชั่วโมงนะอิทธิพลต่อใจโอ้ไปที่ไหนนะทำอะไรง่ายหมดเนาะเหมือนเรือลงน้ำก็ง่ายครับดูสิง่ายหมดยังมาถึงไหนเพื่อนครับผมเรือถ้าคือตอนนี้เนี่ยคณะที่ไปดูทดสอบเล่นเครื่องยนต์เนี่ยเพิ่งกลับมาครับถ้าเกิดอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการภายในปีนี้ถ้าเกิดการแก้ไขอะไรทุกอย่างแก้ไขตามระบบเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ2ปีครับเพราะว่าตอนนี้เขาต้องผลิตเครื่องยนต์ใหม่ก่อนคือจะไปช้าตรงที่ช่วงผลิตเครื่องยนต์จริงอ่ะศักยภาพของคนตรงไหนเนาะการพัฒนาการผลิตเลยเนาะมันทันสมัยมากง่ายมากเลยเนาะดูรถทุกวันนี้สิเนาะแตกต่างกันเยอะเลยมันรถเห็นไหมคันเล็กๆก็วิ่งไวมากเลยเครื่องยนต์ผลิตในจีนครับผมผลิตในจีนครับตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตในจีนครับแต่ว่าเป็นตัวที่ปรับปรุงมาจากของเยอรมันครับถ้าผลิตในจีนเพราะถ้าเยอรมันก็อาจจะยุ่งแต่ว่าตอนช่วงนี้มันกับรัสเซียกับอะไรก็ยังบ้างตอนนี้เขากำลังจะลามมาไต้หวันแล้วยังไงก็ให้มันทำเครื่องเราให้เสร็จธรรมดาธรรมดาการงานเรื่องเลยเรื่องทุกชาตินั่นแหละที่จำไว้เพราะว่ามันเป็นอะไรเหมือนบ้านห้าหลังบ้านห้าหลังประเทศแต่ละประเทศมันพวกเราเนี่ยนะครับมันเราทำยังไงจะให้ครอบครัวเราประมาณนี้ความเห็นแก่ตัวพวกเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็ต้องแย่งชิงทรัพยากรเพื่อเอามาเลี้ยงครอบครัวมันเป็นเรื่องธรรมดาผมก็มองง่ายๆอย่างนี้นะแต่ว่าใครจะฉลาดกว่าใครแค่นั้นก็จะหาปลามาครอบครัวตัวเองจริงไหมว่าเขาก็ไม่ได้ทำยังไงแค่นั้นแหละแต่ว่าพวกเรายังดีนะ
ผมมีครูบาอาจารย์มีตอนที่ทำธุรกิจยังมันลบกันตับเนี่ยผมเห็นเลยเขาทิ้งไปในคนละฝั่งเลยแต่ประเทศไทยนี่มีในสถาบันในที่เป็นตัวที่กันให้สำหรับคนทำได้ประเด็นบอกว่ายังไงก็ประเทศไทยยังไงก็จะตีกันบ้างอะไรกันบ้างก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าเขาเป็นสองข้างไปเลยไม่แต่ยังไงสถาบันในยังมีตัวนั่นใช่ขออย่างเดียวเนาะข้างเราไม่ตีกันเนาะครับอย่าไปโดนทีมเขาด้วยลูกตาท้าบ่อยเกินเลยไม่อยากจะต่อไปผมท้าท้าดูหดไม่ใช่ท้าแล้วผมขู่ไว้ผมขู่เฉยๆคืออะไรพระเราทำไมอ่ะบวชมาแล้วทำไมอ่ะถึงต้องขู่ไว้ถ้าผมไม่ขู่ไว้จริงไหมก็จะไปมากกว่านี้จริงไหมทำให้อ่ะทำให้โยมเขาค่อยเกลียดนะครับจริงไหมล่ะถ้าเราต้องเสียสละไม่ใช่มาเอาจริงไหมเราสอนคนให้ทานเดี๋ยวตัวเองเหรอครับเป็นคนที่ไม่เคยทานเลยไม่เคยให้อะไรเลยไม่จะเอาของเขาจริงไหมลูกตากับมองว่าพระเราเนี่ยควรเป็นแบบอย่างด้วยซ้ำไปเป็นผู้ให้มากกว่าจริงไหมถ้าพวกเราเป็นอย่างนี้ล่ะมีแต่ไปเหยียบย่ำซ้ำเติมกันนะเราจะอยู่ยังไงในเมื่อสังคมผู้นำจิตวิญญาณศาสนายังเป็นอย่างนี้อยู่บุคลากรในศาสนานี้ทำไมแยกกันขนาดนั้นจริงไหมล่ะทำไมต้องมีนิกายนี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้จริงไหมทำไมพวกเราอ่ะพ่อแม่เดียวกันจริงไหมทำไมต้องเป็นอย่างนั้นหลวงตาก็เลยขู่ไว้หน่อยหนึ่งอย่าทะเลาะกันนะกูต่อยนะอย่าประมาณนี้ขู่แกคือใช้ตัวนี้เขาก็เลยพระอะไรเอาไปมาเข้ากับเข้ากันได้เพราะพอเขาสนใจเราเขาก็เลยมาถามว่าเราเป็นเราก็เลยพูดให้ฟังอธิบายให้ฟังบางทีเขาก็เข้าใจว่าทำไมเราไม่รวมจิตรวมใจกันนะศาสนาพุทธเราทำไมต้องสายโน้นสายนี้นี่มันติดแบนแล้วนะมันจะเป็นอัตตานะสายหลวงปู่มั่นสายโน้นสายนี่สายอาจารย์นั้นอาจารย์เนี้ยจริงไหมมันไม่ใช่กายเป็นเอาไปเอามาหรือเป็นแบรนด์ไงเป็นแฟนชายไปเลยตอนเนี้ยวัดป่าน่ะจริงไหมฮะไม่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่เลยไม่เอาพระอาจารย์ตัวเองเป็นหลักจริงไหมเป็นอาจารย์ริยวาสไงไม่ใช่เสรวาสแล้วอย่ามาคิดขี้โม้เลยนะว่าเป็นเสรวาสเป็นอาจารย์ริยวาสอาจารย์กูอาจารย์มึงสายกูสายมึงไงสายกูผิดสายมึงถูกนะต่อไปก็สายกูผิดจังได้ดิสายกูถูกตั้งน่ะดีแล้วสายเราเนี่ยผิดคล้ายๆว่าทำไมอ่ะถ้าเรามองดูจริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอกถ้าเราอ่ะไม่มีอคติไม่ตั้งธงเป็นอคติจริงไหมแล้วนะเมื่อพระเราที่แท้เนี่ยเขากราบไหว้เนี่ยไม่อายไงจริงไหมมันน่าควรจะละอายใจมากกว่านี้อะไรควรไม่ควรสมณะสรูปจริงไหมว่าพระสิ้นคิดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าได้ทุกที่ไงจริงไหมล่ะแล้วอันนี้เป็นกุศโลบายของหลวงตาฮะมันมีมากในยากมากแบบนั้นอยู่บ้างที่พระองค์นี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่เนาะพระยาถ่ายรูปกันหน้าเลยครับผมรูปขบวนกันหน้ามาถ่ายรูปหน่อยเอาไว้กันผีหน่อยไปนี่มาถ่ายรูปเดี๋ยวช่องหนึ่งเสร็จแล้วโอเคครับช่องนี้นะครับเดี๋ยวครับ1 2ครับ
หมอปอนะครับผมจะเดียวครับเดียวครับไม่ได้ใช่ไหมน้ำเค็มน้ำรู้ก่อนต้องไปน้ำจืดโหใครขับครับที่ไหนในหลังเนี่ยที่เรานำเสนอเป็นเรื่องดีๆไงถ่ายได้เปล่าได้เอาได้ยังครับเอาไว้รถคันเวลาไปมันนอนบนรถก็เลยต้องหาที่วางเท้าไงเพราะว่าลงจากรถก็คุยกับคนนู้นคนนี้อยู่อย่างเงี้ยนอนบนรถอ่ะดูมีคนมีเวรมีกรรมขนาดไหนต้องโปรดญาติโยมเยอะครับคงกับจนตายอ่ะดูแล้วสร้างกรรมมาอย่างเงี้ยเนาะก็ดีได้ทำหน้าที่ในแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้คนหันหน้าเข้ามาพึ่งตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของความเป็นคนครับนะอยากให้มันเพลินไปมากไปกว่านี้นะสาธุสาธุหวังว่าโอกาสหน้าคงได้มาอีกเนาะครับเดี๋ยวถ้าหลวงตาจะลงเฉพาะไม่ลอยไม่ดำก็ได้ครับจะอยู่ข้างบนได้ครับให้ยืนดูเพื่อนดีกว่ายืนดูตรงนี้แถวนี้ครับสาธุครับโอเคสาธุ